New X สวัสดีครับแล้วในวันนี้นะครับเราอยู่กับตู้แอมนะครับของหนุก DA30 นะครับตัวนี้ก็เป็นแอมขนาด40วัตต์หน้าตาเนี่ยดูใช้ได้นะครับเรามาดูรูปทรงกันก่อนรูปทรงเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถวางตั้งได้ปกตินะครับกับแบบอีกแบบนึงนะครับก็คือเป็นเฉียงขึ้นนะครับเพื่อให้หน้าตู้เนี่ยครับตัวดอกลำโพงเนี่ยมันหันเข้ามาที่ใบหูเราพอดีนะครับตัวนี้นะครับแล้วตัวตู้แอมตู้นี้นะครับก็จะหุ้มเป็นเหมือนแบบสักหลาดนะครับมันก็จะดูดำทมึนหน่อยนะตัวนี้ที่จับนะครับตัวยกเนี่ยก็ดูแข็งแรงดีนะครับตัวนี้ต่อมาเนี่ยเรามาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยดอกลำโพงเนี่ยเป็นดอก10นิ้วนะครับแล้วก็มีทวิสเตอร์อยู่ตรงกลางนะครับเป็นแกนร่วมนั่นเองตัวนี้นะครับแล้วก็ตะแกรงเนี่ยเป็นตะแกรงเหล็กก็ค่อนข้างหนาแน่นเลยนะตัวนี้เนี่ยเป็น2 input นะครับแบบอันบาลานซ์นั่นเองนะครับซึ่งมีวอลลุ่มเนี่ยแยกกันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยในเรื่องของ EQ สามารถ EQ ได้2แบนด์นะครับก็คือในเรื่องของย่าน low นะครับแล้วก็ย่านไฮนั่นเองนะครับตัวนี้และอีกพูดอีกอันนึงนะครับก็จะเป็น RCA Jack นะครับตัวนี้เป็นสเตอริโอนะครับเป็น CD in นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับซึ่งมีไฟแสดงสถานะให้ด้วยนะครับตัวนี้ด้านหลังจากที่ดูเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของตะแกรงระบายอากาศแล้วก็จะมีในเรื่องของฟิลส์นะครับเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีปลั๊กเสียบนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะให้ปลั๊กมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ให้สายไฟนะครับมาเส้นหนึ่งนะครับมีความยาวพอตัวเลยแหละน่าจะค่อนข้างจะครอบคลุมในการใช้งานนะครับตัวนี้โอเคในเรื่องของเสียงเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเสียงเมื่อลองกับกรองไฟฟ้าแล้วจะมีเสียงที่ได้เนี่ยสิ่งที่ได้เนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราจะใช้ไมโครคอนเดนเซอร์นะครับจ่ออยู่หน้าตู้โอเคไปดูกันWe'll be right back.